สถาบันค้นคว้าและฝึกอบรมอัยการประสุนสูงสุดร่วมกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเปิดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองขั้นต้นให้พนักงานหลักแหล่งสุดฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในมื้อนี้โดยการเป็นประธานร่วมของท่านบุญทันบุญทวิไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประสุนสูงสุดท่านนางบุญมีจุลจักรห้องหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโดยมีนักฝึกอบรมอ้อมข้างองค์การอัยการประสุนสูงสุดจำนวน70กว่าคนเข้าร่วมเอกสารที่นำมาฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบมีปรัชญามาร์กเลนินเศรษฐกิจการเมืองมาร์กเลนินลัทธิสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองวิทยาและสังคมศาสตร์แนวคิดไกสอนพรหมวิหารพื้นฐานคุ้มครองบริหารรัฐทฤษฎีและกฎหมายเทคนิคบริหารประวัติศาสตร์พรรคและก่อสร้างพรรควีซ่าบังคับและหัวข้อรายงานเพิ่มพร้อมเอกสารการเขียนบทจบขั้นซึ่งหัวข้อดังกล่าวล้วนแต่มีความสำคัญและจำเป็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางด้านทฤษฎีการเมืองกำแนดแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคในแต่ละระยะและจุดหมายปลายทางของพรรคทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกสอนพรหมวิหารเพื่อไปหมุนไส้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ตนรับผิดชอบให้ปรากฏผลเป็นจริงดังคำเว้าที่ว่าพนักงานอัยการประสุนสูงสุดถ้าบ่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองแล้วแม่นบ่สามารถกำแน่นวิจัยข้อมูลต่างๆเพื่อฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลได้สำหรับสุดฝึกอบรมดังกล่าวจะดำเนินเป็นเวลา3เดือน